สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการหะดีษโดยอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุขบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีอะซีมAllahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. ขอความเมตตาจากอัลลอฮ์ได้ประสบกับพี่น้องนะครับที่รับชมแล้วก็รับฟังรายการทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ด้วยกับการสรรเสริญของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เรายังผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์ในวันที่เรายังสามารถลืมตาอ้าปากได้นะครับมีการเคลื่อนไหวหรืออะไรก็ตามคำถามหนึ่งที่หลายคนพูดและหลายคนก็อยากจะไม่อยากเจอกับตัวเองในชีวิตนั่นก็คือความไม่สบายอกสบายใจในเรื่องต่างๆที่เราเจอนะครับซึ่งความกัดกุ้มความอึดอัดในชีวิตของพวกเราแน่นอนเราผ่านเรื่องราวเหล่านี้กันมาหลายครั้งแล้วก็หลายบทเรียนด้วยกันแต่ทุกครั้งนะครับปัญหาเหล่านี้มันก็จะเป็นตัวชี้วัดอีหม่านของพวกเราว่าพวกเราจะสามารถที่จะอยู่ในร่องในรอยของอัลอิสลามได้มากน้อยเพียงใดเราสามารถรู้จักอัลลอฮ์ในวันที่เราเกิดปัญหาหรือในวันที่ปัญหาถาโถมเข้ามาในชีวิตของพวกเราการใช้ชีวิตของบุคคลที่เป็นมุสลิมเป็นชีวิตที่การันตีบางสิ่งบางอย่างได้ในขณะที่อยู่บนดุนยาคำว่าการันตีหมายถึงมันการันตีอาคิเราะห์ของพวกเราคนที่อยู่กับอันอิสลามเมื่อไหร่เขาจะอยู่บนโลกดุนยาหรือเขาจะกลับไปหาอัลลอฮ์ไปเจอกับอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์เขาก็ยังได้สวรรค์เขาก็ยังรู้สึกถึงบรรยากาศของคำว่าสวรรค์สวรรค์คือสิ่งที่ทำให้ตัวเรามีความสุขในชีวิตฉะนั้นเราอยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันที่อัลลอฮฺเตรียมตัวหรือเตรียมเอาไว้ให้กับเรานั่นคือความสุขความสุขของคนที่อยู่บนดุนยาแล้วได้รับกลิ่นอายของสวรรค์นั่นก็คือสิ่งหนึ่งที่เราน่าจะมาพูดคุยกันคนบนดุนยาที่อยู่บนโลกใบนี้เราสามารถสร้างสวรรค์ของเราได้ก่อนที่เราจะไปเจอกับอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์สวรรค์บนดุนยาจะอยู่กับใครสวรรค์บนดุนยาจะเข้าไปในครอบครัวใครบ้างเป็นสิ่งที่เราน่าจะเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจกันไปในบทเรียนนี้พร้อมๆกันนะครับเพราะคนหลายๆคนที่อยู่บนดุนยาแล้วเขามีความสุขกับการใช้ชีวิตอยู่ตั้งแต่เช้าตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนเรามีบุคคลเหล่านี้เขามีความสุขอยู่กับดุนยาความสุขเหล่านี้มันเกิดขึ้นหลายรูปแบบหลายวิธีการหลายวิธีในการดำเนินชีวิตที่ต่างกันแต่วิธีการที่จะทำให้เขามีความสุขแล้วเขาได้รับความพอใจได้รับการสรรเสริญการชมเชยจากบรรดามลาอิกะห์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสิ่งที่เราเองน่าค้นหาเราเองน่าศึกษาแล้วก็นำมาพูดคุยกันหะดีษบทหนึ่งที่จะนำเป็นข้อเกริ่นนะครับก่อนที่จะเข้าไปถึงเรื่องราวต่างๆในความสุขที่อัลลอฮ์ได้เตรียมให้กับคนที่เป็นมุอ์มินเมื่อครั้งที่ยังมีลมหายใจอยู่เป็นใคร
หรือมีรูปแบบอะไรนะครับบ้างเป็นสิ่งที่เราเองน่าจะนำมาพูดคุยกันและหวังว่ามันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชีวิตเราได้กลายเป็นบุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอใจตั้งแต่วินาทีแรกที่ยังอยู่บนดุนยาพี่น้องที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากับการอีมานต่ออัลลอฮฺการเชื่อในตัวตนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือแม้กระทั่งการเชื่อในมลาอิกะฮ์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างขึ้นมาให้มีหน้าที่ต่างๆที่อยู่บนดุนยาแล้วก็ดูแลจักรวาลรวมไปถึงการที่เราศรัทธาต่อคัมภีร์ต่างๆที่อัลลอฮฺประทานมาให้กับนบีหลายๆท่านด้วยกันรวมไปถึงนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและการที่เรามีอีมานต่อบรรดารอซูลนะครับที่อัลลอฮ์ได้ส่งมาบนโลกใบนี้ในการทำหน้าที่รวมไปถึงอีมาน6ข้อที่เราเคยท่องจำกันมานะครับเรื่องของกอดอกอดัตเรื่องของการอีมานต่อวันสุดท้ายมันเป็นกุญแจดอกแรกที่เราจะบอกว่าเป็นกุญแจหรือพื้นฐานของการค้นพบความสุขบนดุนยาหรือความสุขในชีวิตของคนที่เป็นมุมินและมันจะกลายเป็นสวรรค์ของคนที่เป็นมุมินที่อยู่ดุนยาทันทีนะครับก่อนที่เขาจะได้รับสวรรค์จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะฮ์เนี่ยเขาได้รับกลิ่นอายของสวรรค์เรียบร้อยแล้วในขณะที่อยู่บนดุนยาจะถามก่อนนะครับว่าอีมานเนี่ยหรือที่เราเรียกว่าการศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยมันมีสิ่งตรงข้ามอยู่นะครับก็คือเรื่องของการปฏิเสธเชื่อกับไม่เชื่อศรัทธากับไม่ศรัทธานะครับมันอยู่คู่กันตลอดฉะนั้นอีมานในหลักการของศาสนาที่เราเคยเรียนรู้กันนั่นคืออะไรนะครับประเด็นของอีมานที่เรากำลังจะพูดคุยกันทำความเข้าใจกันคำว่าอีมานต่ออัลลอฮ์เนี่ยคืออะไรนะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยได้กลิ่นอายของคำว่าอีมานที่แท้จริงหรือยังไม่เข้าถึงบทเรียนของคำว่าอีมานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานักวิชาการได้บอกเราก็คืออัลอิติกอดอีมานคือเชื่อเอาใจเราไปเชื่อเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ตามการเชื่อมั่นนะครับบินจีนานก็คือด้วยหัวใจหัวใจเราต้องเชื่อสิ่งนั้นก่อนเอาหัวใจเราไปผูกอยู่กับพระเจ้าที่ชื่อว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผูกกับคัมภีร์ผูกกับอัลกุรอานผูกกับมะลาอิกะห์นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เป่งคำพูดออกมาที่เราปฏิญาณตนฉะนั้นชะฮาดะจะมาก่อนเอติกอดไม่ได้หลายคนในสังคมบ้านเราจึงพยายามให้คนกล่าวชะฮาดะนะครับก่อนให้กล่าวชะฮาดะแล้วเดี๋ยวจะได้แต่งงานได้อ่านชะฮาดะแล้วจะได้เป็นกลุ่มนั้นกลุ่มนี้แต่หลักการของศาสนาสอนให้เราเอติกอดก่อนเชื่อก่อนครับในความเชื่อเราต้องมีบทพิสูจน์มีบทยืนยันมีกระบวนการสังเคราะห์ความคิดมีการถกเถียงเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลพอเราเชื่อแล้วหรือคนหลายๆคนที่เชื่อในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่อในการศึกษาอัลกุรอานเราจะเห็นเขาเหล่านั้นก็จะกล่าวชะฮาดะก็คืออัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮวะอันนะมุฮัมมัดะรอซูลุลลอฮยังไม่เพียงพอสำหรับการเชื่อแล้วก็กล่าวยังไม่ถือว่ามีอีมานต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ครบถ้วนกระบวนความแต่มันจะต้องนำมาสู่ข้อที่3ข้อที่3คืออะไรครับก็คืออามาลุนต้องเห็นผลงานด้วยครับเห็นผลงานว่าเชื่ออัลลอฮ์ยอมรับในอัลลอฮ์เชื่อในหลักการศาสนายอมรับในหลักการศาสนาไหนลองดูเชิงประจักษ์หน่อยพฤติกรรมที่คุณเชื่อเนี่ยคุณดำเนินรูปแบบตามหลักการของศาสนาหรือเปล่าที่ในภาษาเราบอกว่าอามาลุนบินญาวาริยะต้องมีการงานสอบมาให้เห็นต้องมีถือศีลอดต้องมีละหมาด
ต้องมีการทำความดีในเพื่อนบ้านพ่อแม่ญาติพี่น้องอะไรก็ตามนะครับฉะนั้นร่างกายเราจะต้องแสดงพฤติกรรมเหล่านี้ออกมาสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คืออีมานของพวกเราเนี่ยมันเหมือนกับน้ำทะเลนะครับน้ำในทะเลน้ำในทะเลมันจะมีข้างขึ้นข้างแรมใช่ไหมครับวันไหนดวงจันทร์เต็มดวงวันไหนดวงจันทร์ขึ้นดวงจันทร์ตกอะไรก็ตามเนี่ยน้ำมันก็จะอะไรครับก็จะอาศัยดวงจันทร์หรือแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์ของโลกเนี่ยทำให้น้ำขึ้นทำให้น้ำสูงขึ้นหรือลดลงอีมานก็เช่นเดียวกันอีมานมันผูกติดอยู่กับอะไรครับน้ำมันผูกติดอยู่กับดวงจันทร์ใช่ไหมครับในการที่จะทำให้กฎกำหนดของมันขึ้นหรือลงอีมานผูกติดอยู่กับคำว่าตออะซึ่งแปลว่าเชื่อฟังยิ่งเชื่อฟังอัลลอฮ์มากยิ่งปฏิบัติตามอัลลอฮ์มากมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับและมันก็จะลดลงถ้าเราเชื่อฟังหรือออกห่างจากคำสอนของอันอิสลามเราจะเห็นหลายอย่างนะครับในชีวิตของพวกเราไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามมันจะต้องผูกติดกันอยู่ตลอดเวลาคนทำนาก็ต้องผูกติดอยู่กับฝนนะครับคนปลูกต้นไม้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะต้องมีสิ่งยึดเหนี่ยวที่เราเชื่อว่าถ้าปีนี้ไอ้นั่นเป็นอย่างนั้นมันก็จะเป็นอย่างนี้ตามกฎสภาวะหรือผู้ใหญ่ที่เขาเล่าขานสู่กันฟังเช่นเดียวกับอีมานนะครับมันมีผลอยู่แค่ตัวเดียวก็คือคำว่าเชื่อกับไม่เชื่อปฏิบัติกับไม่ปฏิบัติถ้ายิ่งไม่ปฏิบัติเมื่อไหร่ความเชื่อเราก็จะยิ่งคลายออกปมที่เราผูกไว้กับอีมานมันก็จะยิ่งคลายออกนะครับเหมือนกับเบ็ดที่เราตกปลาใช่ไหมครับลองพี่น้องไม่เอาเบ็ดลงน้ำเลยหรือเราเป็นนักกีฬาไม่เอารองเท้าสตาร์ทที่เราซื้อมาคู่ละ 4-5,000 ลองไปเตะเลยนะครับปล่อยให้มันอยู่แบบนั้นเนี่ยพอเราเอาไปเตะจริงๆบางทีพื้นก็ไปเบ็ดที่เราไม่เคยผูกไม่เคยลงหย่อนลงน้ำเลยเนี่ยนะครับสักปี2ปีเนี่ยเอ็นมันก็จะขาดนะครับทั้งที่เราไม่ได้ทำอะไรบางทีเชือกที่เราผูกกับตาเบ็ดบางทีมันก็คลายออกเช่นเดียวกันกับอีมานถ้าเราไม่เอามันไปผูกอยู่กับคำว่าตออะแปลว่าเชื่อฟังต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อไรอีมานเราก็จะค่อยๆหายไปฉะนั้นมันจึงมีสภาพแวดล้อมที่มันผูกติดกันอยู่ตลอดเวลาเราเองเหมือนกันถ้าอยากจะได้สวรรค์บนดุนยาสำคัญที่สุดก็คือศึกษาอีมานของเราควบคุมอีมานของเราเพราะท่านอิบนุรยับได้เคยกล่าวเอาไว้บอกว่าลาซอลาฮะลิลกัลบีหัวใจเราจะเป็นคนดีไม่ได้ในสังคมหัวใจเราจะมองดีด้านดีไม่ได้ในสังคมนะครับบิดูนีอีมานีบิลละตราบใดก็ตามที่เราไม่เชื่อในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ทำดีขนาดไหนก็ตามนะครับในสังคมจะสร้างนู่นสร้างนี่จะอะไรก็ตามมันจะไม่ดีไปได้ยกเว้นต้องรู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนต้องเชื่อในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สอนกับพวกเราเป็นบรรทัดฐานเป็นสูตรสำเร็จในชีวิตว่าอีมานเนี่ยเป็นตัวชี้วัดความสุขในชีวิตของพวกเราเพราะอัลลอฮฺได้กล่าวไว้ฟะมัยยะมัลมินัสซอลิฮาติฟะมัยยะมัลมินัสซอลิฮาตใครก็ตามที่จะประกอบคุณงามความดีต่างๆในเรื่องใดก็ตามนะครับในเรื่องสังคมในเรื่องการศึกษาในเรื่องสาธารณกุศลในเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือครอบครัวก็ตามนะครับใครก็ตามที่จะประกอบคุณงามความดีได้เหล่านั้นจะต้องสำเร็จผลก็ต่อเมื่อว่าฮุวะมุมินแปลว่าจะต้องเป็นคนที่มีอีมานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสียก่อนเพราะอะไรครับเหตุผลที่เราบอกว่าต้องมีอีมานต้องเชื่ออัลลอฮ์ต้องรู้จักอัลลอฮ์ต้องรู้จักนบีต้องรู้จักคัมภีร์เพราะอีกอายะบทหนึ่งได้สอนกับพวกเราในซูเราะห์อัลฟัรกอนอัลลอฮ์การันตีไม่มีพระเจ้า
องค์ไหนการันตีถึงสิ่งที่ทำแล้วจะได้รับยกเว้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอัลลอฮฺได้กล่าวว่าวะกอดิมนาอีลามาอามิลูมินอามาลินในวันกิยามะเนี่ยนะครับทุกคนจะเอาผลงานที่ตัวเองทำเอาไว้บนดุนยาเอานำมาเสนออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อแลกกับอะไรครับแลกกับการสอบสวนแลกกับสวรรค์แลกกับการได้พ้นไฟนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกคนจะกอดิมนาจะเอามาโชว์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดที่อยู่บนดุนยาที่เป็นคุณงามความดีฟะจะอัลนาฮูฮาบาอันมันตูรอแต่เวลาไปเสนอกับอัลลอฮ์ในวันกิยามะนะครับอัลลอฮ์ทำให้ผลงานที่เราเคยทำบนดุนยาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ก็ตามมากน้อยก็ตามอัลลอฮ์บอกว่ามันได้กลายเป็นฝุ่นที่เหมือนกับลมพัดหายไปในพริบตาเพราะอะไรทำไมที่เราหลายๆคนบนดุนยาทำความดีกันมาตั้งเยอะนะครับสร้างนู่นสร้างนี่บางคนสร้างโรงเรียนทุกจังหวัดก็มีนะครับบางคนสร้างอะไรก็ตามที่มันเป็นสาธารณกุศลใหญ่ๆนะครับโรงพยาบาลนะครับหรือบริจาคที่ดินให้กับคนนั้นคนนี้แต่ทำไมพอเวลาไปถึงวันที่อัลลอฮ์บอกให้นำเสนอหรือเราไปยืนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์บอกว่าอะไรพวกนี้ไม่มีค่าอะไรเหมือนกับฝุ่นเหมือนกับฝุ่นหรือขี้เถ้าที่พี่น้องเผานาเผาถ่านเนี่ยนะครับพอเวลามันกลายเป็นมอดไปแล้วมันกลายเป็นขี้เถ้าไปแล้วเนี่ยพอลมพัดมามันก็ปิวเหมือนกับการงานของพวกเราเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์บอกไว้ในอายะห์ก่อนหน้านี้บอกว่าอะไรครับในซูเราะห์อัลอัมบิยาบอกว่าฟะมัยยะมันมินัสซอลิฮาตใครก็ตามที่ทำคุณงามความดีเนี่ยมีข้อแม้ว่าวะฮูวะมุมินคำถามคือรู้จักอัลลอฮ์หรือเปล่ารู้จักอิสลามหรือเปล่ารู้จักอีมานต่อมาลาอิกะห์หรือเปล่ารู้จักเข้าใจคำว่าอาคิเราะห์หรือเปล่าเพราะอีมานทำให้การงานเรามีน้ำหนักมีคุณค่าและอีมานก็เช่นเดียวกันถ้ามันหายไปเมื่อไหร่ให้เราทำอะไรบนดุนยาคนจะสรรเสริญขนาดไหนคนจะนึกถึงขนาดไหนก็ตามมันกลายเป็นฮาบาอันมันซูรอมันกลายเป็นฝุ่นทุลีดินที่ปลิวว่อนไปเหมือนกับเอาไปชั่งแม้แต่ชั่งก็ไม่มีน้ำหนักอะไรฉะนั้นอัฟดอลุลอามานอินดัลลอฮ์อยากจะอยู่สวรรค์บนดุนยาให้ได้ต้องรู้จักอัลลอฮ์ก่อนพี่น้องครับต้องรู้จักอัลลอฮ์ให้ก่อนรู้จักอัลลอฮ์ให้ดีก่อนนะครับเพราะท่านอบีดัตเคยสอนกับพวกเราในหะดีษบทนึงบอกว่าอะไรครับท่านถามท่านรอซูลุลลอฮ์นะครับว่ายารอซูลุลลอฮ์นะครับโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์นะครับอายุลอามานนะครับการงานที่ทำบนดุนยาแล้วเนี่ยอัลลอฮ์การันตีว่าดีที่สุดประเสริฐที่สุดนบีบอกว่าอัลอีมานุบิลลาห์คนที่จะทำการงานไหนแล้วมีน้ำหนักมีตาช่างมีความดีนะครับหนึ่งต้องรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนคำว่ารู้จักคนที่รู้จักอัลลอฮ์คือคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์คำว่ารู้จักไม่ใช่ได้แค่ได้ยินนะครับแต่ต้องศึกษานะครับวันญิฮาดุฟีซาบิลิลลาห์และรู้จักปกป้องอิสลามด้วยนะครับคำว่าญิฮาดคือปกป้องอิสลามปกป้องคนที่จะมารังแกอิสลามถ้าเขารู้จักอัลลอฮ์และรู้จักสิ่งที่จะต้องช่วยเหลืออิสลามเมื่อไหร่นะครับนั่นแหละคือความสุขที่แท้จริงบนดุนยาข้อที่หนึ่งเขาได้แล้วข้อที่หนึ่งเขาได้แล้วนะครับฉะนั้นฟาไมยูรีดินละอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาจึงกล่าวไว้ในอายะบทหนึ่งที่บอกว่าใครก็ตามที่อัลลอฮ์ต้องการนำทางเขาไปสู่ความสำเร็จในชีวิตทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์ยัชรอฮ์ซอดรอฮูอัลลอฮ์จะเปิดหัวใจของพวกเขาให้รู้จักอิสลามก่อนเป็นอันดับแรกนี่คือความสุขของเราในวันนี้เราได้รับอิสลามแล้วพี่น้องครับมาดูความสุขต่อไปว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับสวรรค์ของดุนยาครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุขผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา
สื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม